ครับสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์คุณนุชครับช่างประดับยนต์สาขาแม่กลองนะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคในการใส่โลโก้แดงนะครับแบบง่ายๆนะครับเราถอดเอาโลโก้ออกมาแล้วนะครับก็คือจะมีคลิปตัวนี้นะครับเราทำการนะครับบีบตรงนี้ให้อ้ายออกนิดนึงนะครับบีบรอบเลยครับครับบีบแล้วก็มันจะอ้าออกนิดนึงนะครับทำทั้งหมด3ตัวนะครับครับเราใส่โลโก้ตามรูปนะครับก็เอาคลิปตัวนี้ใส่ครับใช้บล็อกหรือตัวทีก็ได้ครับดันเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้ไขควงครับกดลงไปที่คลิปนะครับครับก็นี่คือเสร็จวิธีการใส่ครับครับขอบคุณครับ